หลังม่านสตอรี่จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้กันนะคะเป็นบอลใบถ้วยค่ะมันชื่อว่าเจ้าโคโรคาเซียคอฟฟี่คัพค่ะกับโคโรคาเซียบิ๊กดิปเปอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้า2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะหลังม่านสตอรี่สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับข้อแตกต่างระหว่างเจ้าบอล2ตัวนี้นะคะบอล2ตัวนี้นะคะดูเผินๆแล้วไม่มีความคล้ายกันมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆรู้จักเขาดีนะคะเพื่อนๆเขาจะมีความต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเรามารู้จักกับเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าโคโรคาเซียคอฟฟี่คัพค่ะนี่ค่ะอีกเจ้าตัวนี้นะคะก็คือชื่อเจ้าโคโรคาเซียบิ๊กดิปเปอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะว่าเขามีความต่างกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเพื่อนๆเจ้าโคโรคาเซียคอฟฟี่คัพนะคะตัวนี้จะเป็นใบเงานะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่าใบเขาจะเงามากเลยนะคะลื่นๆแบบนี้นะคะส่วนเจ้าโคโรคาเซียบิ๊กดิปเปอร์ของเรานะคะจะเป็นใบด้านๆนะคะแล้วก็ลักษณะผิวสัมผัสเขาจะเหมือนกำมะหยี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้อที่2 นะคะเจ้าโคโรคาเซียคอฟฟี่คัพของเรานะคะจะมีลายที่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะลายเขาจะชัดเจนมากขอบเขาก็จะชัดเจนค่ะเพื่อนๆลำต้นเขาก็จะชัดเจนแบบนี้เลยค่ะส่วนเจ้าบิ๊กดิปเปอร์ของเรานะคะก็จะมีลายที่จางๆหน่อยค่ะขอบก็จะบางๆค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะจะไม่ชัดเจนแบบเจ้าคอฟฟี่คัพนะคะข้อที่3 นะคะเจ้าคอฟฟี่คัพของเรานะคะลำต้นค่ะเขาก็จะดำชัดเจนแบบนี้นะคะเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วนะคะเขาก็จะดำชัดเจนแบบนี้เลยแต่ตอนที่เขายังไม่ได้โตเต็มที่นะคะเขาก็จะมีความเขียวนิดนึงนะคะเพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะแต่เมื่อเขาโตเต็มที่เขาก็จะดำชัดเจนแบบนี้เลยค่ะส่วนเจ้าบิ๊กดิปเปอร์ของเรานะคะตอนที่เขาเกิดมาใหม่ๆนะคะเขาก็จะมีสีม่วงแบบนี้ค่ะม่วงๆดำๆแบบนี้นะคะแต่เมื่อที่เขาโตเต็มที่แล้วนะคะเขาก็จะมีความเขียวแบบชัดเจนมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแตกต่างกันมากเลยนี่คือเจ้าบิ๊กดิปเปอร์ของเรานะคะเรามาดูข้อที่4กันค่ะเพื่อนๆสำหรับเจ้าบิ๊กดิปเปอร์ของเรานะคะข้อ4นะคะง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราฉีดน้ำลงไปนะคะบนผิวสัมผัสเขาแบบนี้นะคะสังเกตไหมคะเพื่อนๆน้องเขานะคะก็จะไม่เกาะน้ำนะคะน้ำเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นก้อนกลมๆนะคะเห็นไหมคะเป็นถ้วยแบบนี้แล้วก็เป็นก้อนกลมๆน้ำเขาจะไม่เกาะบนผิวใบแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลูกๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะเป็นลักษณะเหมือนน้ำค้างเกาะอยู่บนไม้ส่วนเจ้าคอฟฟี่คัพของเรานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเมื่อเราฉีดน้ำลงไปนะคะเขาก็จะเกาะอยู่ที่ใบนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆลักษณะเขาก็จะเกาะแบบนี้เลยเห็นไหมคะชัดเจนมากเลยค่ะความต่างของเขาเห็นไหมต่อไปเรามาดูข้อที่5กันค่ะเพื่อนๆสำหรับเจ้าคอฟฟี่คัพของเรานะคะเขาจะมีขอบใบนะคะที่ไม่ได้หยักมากนะคะใบจะไม่พลิ้วมากนะคะจะตรงค่อนข้างตรงนะคะอาจจะมีหยักบ้างโค้งบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนเจ้าบิ๊กดิปเปอร์ของเรานะคะเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วเขาจะมีใบที่หยักชัดเจนนะคะใบเขาจะค่อนข้างพลิ้วนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะนี่ชัดเจนมากๆเลยเห็นไหมคะจะค่อนข้างแตกต่างกับเจ้าคอฟฟี่คัพนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าข้อแตกต่างระหว่างเจ้าคอฟฟี่คัพนะคะกับเจ้าบิ๊กดิปเปอร์จริงๆแล้วอาจจะมีความเหมือนกันคล้ายกันนะคะแต่พอเรารู้จักเขาจริงๆแล้วเขาจะมีความต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลังบ้านสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ Mind Story.